างสาวอลิสาสุวรรณวงศ์หมายเลข41ค่ะเชิญที่หน้าช่างภาพสื่อมวลชนเลยครับคุณอลิสาครับและก็มาสู่อันดับที่3รองนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535อันดับ3ได้แก่หมายเลข16นางสาวฟ้ารุ่งชาลีรักครับรองอันดับ3นะครับค่ะและตามมาเลยนะคะเราจะประกาศรองอันดับ2ไปเลยนะคะสำหรับรองอันดับ2นะคะได้แก่หมายเลขนางสาวนาฏวลีศรีสกุลค่ะและเราก็งวดมาถึง2ท่านสุดท้ายนะครับและเป็นประเพณีนิยมเรียกว่า Final Walk หรือว่าการเดินโชว์ครั้งสุดท้ายขอเชิญผู้เข้ารอบทั้ง2ท่านเดินโชว์ครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับใน2คนนี้คนหนึ่งจะเป็นนางสาวไทยและอีกคนหนึ่งจะเป็นรองนางสาวไทยอันดับ1ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะถ้าหากนางสาวไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งจะต้องทำหน้าที่แทนครับเหล็กสักครู่หนึ่งเราคงจะได้ทราบนะครับเมื่อเธอเดินกลับมาเราจะได้ทราบว่าหนึ่งในจำนวนนี้จะเป็นท่านผู้ใดที่เป็นนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535ครับนาทีระทึกใจใกล้เข้ามาในอีกชั่วอึดใจเดียวครับเชิญหน้าเวทีเลยนะคะครับเชิญกลางเวทีเลยนะฮะต่อไปนี้ชื่อแรกคือชื่อของนางสาวไทยชื่อที่สองคือชื่อของรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนะครับและนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535ได้แก่จะตรงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบหมายเลข21นางสาวอรอนงปัญญาวงศ์ครับแล้วรองอันดับ1ก็คือหมายเลข55นางสาวจิราภาณลำเลียงครับค่ะขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธนะคะให้เกียรติสวมมงกุฎสายสะพายเสื้อคลุมและเงินรางวัลแก่นางสาวไทยด้วยค่ะหมายเลข21นะครับนางสาวอรอนงปัญญาวงศ์คือนางสาวไทยของเราขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณหญิงค่ะและสำหรับนางสาวไทยคนใหม่จะได้รับเงินสดนะคะ 350,000 บาทมงกุฎเพชรมูลค่า 200,000 บาทเสื้อคลุมสายสะพายรถยนต์มิตซูบิชิแชมป์ 1.5 แฮชแบ็ค1คันนะคะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากไดสตาร์และยังได้รับตำแหน่งนางสาวผิวเนียนอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะค่ะก็นอกจากนี้นะครับนางสาวไทยของเรายังจะได้รับคอร์สอบรมบุคลิกภาพจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ปาโมลีฟมอบผลิตภัณฑ์ปาโมลีฟเรฟลอนมอบชุดเครื่องสำอางจันทนามอบหลักสูตรเรียนแต่งผมระยะสั้นครับและในช่วงนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์ปีเตอร์ดามอีกสักครู่หนึ่งนะครับอ้อก่อนหน้านั้นก็คงจะมีนะฮะขอกราบเรียนเชิญนะคะพลตำรวจตรีสันสุรุตานนท์นะคะท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยนะคะขึ้นมอบถ้วยเกียรติยศค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเพราะเธอนั้นงามเกินกว่าใคร